ช่วงนี้มาดูเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะครับสิ้นวันดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ของไทยลงไป8จุดนะครับอยู่ 1,617.57 จุดมูลค่าการซื้อขาย 38,000 กว่าล้านบาทนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้อ่อนแรงลงมากกว่าภูมิภาคซึ่งบวกขึ้นมาได้ก็เป็นการตอบรับกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่อาจจะได้ข้อสรุปภายใน 3-4 สัปดาห์บ้านเราหลักๆมาปัญหามาจากเรื่องเงินทุนไหลออกด้วยนะครับก็ยังต้องรอดูปัจจัยทั้งในและก็ต่างประเทศเรื่อง Brexit เรื่องจีนกับสหรัฐก็สำคัญครับ